กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเดินทางจากบ้านนอกมาทำงานในเมืองใหญ่เพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเขาได้ทำงานเป็นคนงานแบกหามซึ่งค่าแรงไม่ได้มากนักจึงทำให้เขามีปัญหาเกี่ยวกับเงินทองอยู่เสมอวันหนึ่งเขาได้รำพึงรำพันกับเพื่อนของเขาว่าเหตุใดคนถึงว่าทำงานในเมืองนี้จะร่ำรวยได้นะค่าแรงแค่นิดเดียวเองค่าทำงานมาก็นานมากแล้วยังไม่เห็นจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาเลยอย่าไปคิดมากเลยมันเป็นเรื่องของวาสนาน่ะวาสนาของเราเกิดมาเพื่ออยากจนแต่วาสนาของบางคนเกิดมาเพื่อร่ำรวยแล้วเราจะมิสามารถมีวาสนาเหมือนอย่างคนอื่นได้เลยอย่างนั้นหรือจะเป็นไปได้อย่างไรชื่อก็บอกแล้วว่าวาสนาคือสิ่งที่สวรรค์ให้มาอยากมีวาสนามีทางเดียวคือต้องตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นแผนการวันหนึ่งชายหนุ่มได้แบกของไปส่งให้กับเศรษฐีคนหนึ่งเอาล่ะขอบใจมากขนมาไกลคงจะเหนื่อยเอาวางไว้แค่หน้าประตูนี่ก็ได้นะเดี๋ยวข้าจะให้คนมาขนเข้าบ้านเองก็ได้มิเป็นไรหรอกครับให้ข้าขนไปไว้ให้เองก็ได้ท่านจะได้ไม่ต้องลำบากอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็ดีเจ้าช่างเป็นคนหนุ่มที่มีน้ำใจเสียจริงๆเมื่อขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความที่ชายหนุ่มเห็นเศรษฐีผู้นี้ดูท่าทางเป็นคนจิตใจดีเขาจึงได้ลองเอ่ยถามเศรษฐีไปว่าท่านเศรษฐีว่าอย่างไรข้าทำงานมาตั้งนานแล้วทั้งที่ขยันขันแข็งแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาเลยเพราะไม่มีวาสนาหากคนจนๆอย่างข้าอยากมีวาสนาเหมือนอย่างท่านบ้างโดยที่ไม่ต้องตายแล้วเกิดใหม่จะเป็นไปได้หรือไม่ถึงขั้นต้องตายแล้วเกิดใหม่เลยอย่างนั้นหรือวาสนาคนเราสร้างเองได้ข้าเองก็เคยเป็นคนยากจนเหมือนอย่างเจ้านี่แหละยังร่ำรวยได้เลยแล้วท่านทำอย่างไรจึงร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างนั้นหรือก็ต้องทำธุรกิจมีกิจการเป็นของตนเองสิเป็นลูกจ้างเขาไม่มีทางที่จะร่ำรวยไปได้หรอกแต่ว่าทำธุรกิจเขาว่าต้องใช้เงินทุนหากท่านยากจนจะมีเงินทุนมาทำธุรกิจได้อย่างไรก็ต้องเริ่มจากการเก็บหอมรอมริบสิข้าเองก็เริ่มจากการเป็นลูกจ้างเขาแล้วค่อยๆเก็บเงินพอได้เยอะแล้วก็เอาไปลงทุนแล้วก็ค่อยๆเอากำไรไปต่อทุนจนกิจการใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นี่เองเช่นนั้นข้าจะลองทำตามดูและแล้วเมื่อผ่านไปหลายเดือนชายหนุ่มก็มีโอกาสได้เจอกับเศรษฐีคนนั้นอีกครั้งเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหนุ่มเก็บเงินได้เยอะหรือยังยังไม่ได้เลยครับทีแรกข้าก็ตั้งใจจะเก็บเงินอย่างจริงจังอยู่เหมือนกันแต่รายได้ของข้าน้อยเกินไปแค่ใช้จ่ายกินอยู่ก็หมดแล้วพอสิ้นเดือนก็ไม่มีเงินเหลือให้เก็บการเก็บเงินมันไม่ใช่ง่ายๆทำตามมีตามเกิดแล้วแต่เวรแต่กรรมแบบนั้นไม่มีทางสำเร็จได้หรอกมันต้องมีแผนการต้องรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายให้สัมพันธ์กับการออมและต้องมีวินัยในการทำตามเป้าหมายด้วยถ้าทางจะยากจังข้าคงไม่มีทางทำได้แน่ๆเลยมันก็มีได้ยากเย็นขนาดนั้นหรอกเอาอย่างนี้ไหมมีวิธีง่ายๆหากเจ้าไม่กลัวขาดโกงพอเจ้าได้เงินเดือนมาอย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายตั้งใจจะออมเท่าไหร่ให้หักมาฝากกับข้าไว้ก่อนที่เหลือค่อยเอาไปใช้แบบนี้คือการวางแผนการแล้วอย่างนั้นหรือนะแบบนี้แหละเนื่องจากเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้มากมายนักชายหนุ่มจึงได้ลองทำตามที่เศรษฐีแนะนำจนเมื่อ1เดือนผ่านไปชายหนุ่มก็ได้กลับมาหาเศรษฐีอีกครั้งด้วยท่าทางที่อิดโรยเป็นอย่างไรบ้างเดือนที่ผ่านมาพอข้าเอาเงินมาฝากกับท่านไว้ก่อนก็ทำให้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อข้าวกินตอนปลายเดือนเลยจึงต้องอดข้าวอยู่หลายวันแล้วมันทำให้เจ้าเก็บออมเงินได้สำเร็จไหมล่ะสำเร็จก็จริงแต่รู้สึกทรมานมากเลยอยากสำเร็จมันก็ต้องแบบนี้ว่าอย่างไรเดือนนี้จะออมเพิ่มอีกไหมล่ะลองดูอีกก็ได้ครับชายหนุ่มตัดสินใจออมเงินเพิ่มตามเป้าหมายที่วางเอาไว้และแล้ว1เดือนผ่านไปชายหนุ่มก็ได้กลับมาหาเศรษฐีอีกครั้งอ้าวเป็นอย่างไรบ้างเดือนที่ผ่านมาคราวนี้ดูสีหน้าดีขึ้นกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะเดือนนี้ข้ายังช่วยแล้วครับข้าไม่ต้องอดข้าวตอนปลายเดือนเหมือนเดิมแล้วอ้าวทำไมล่ะเจ้าได้เงินเดือนเพิ่มอีกอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าข้าไม่อยากต้องอดข้าวช่วงปลายเดือนอีกก็เลยพยายามใช้จ่ายระหว่างเดือนให้น้อยลงกินของจุกจิกน้อยลงซื้อของที่ไม่จำเป็นน้อยลงก็เลยมีเงินเหลือใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนได้เช่นนั้นตอนนี้เจ้าก็เริ่มรู้จักการวางแผนการแล้วล่ะนะพอจะทำก็ทำได้นี่ฮ่า
จุดดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อได้ฟังคำพูดของเศรษฐีชายหนุ่มก็เริ่มคิดได้คนเรามักใช้จ่ายไปทั้งหมดที่มีการหักไปออมก่อนช่วยให้หนี้หลงใช้จนเตลิดแผนการของท่านเศรษฐีช่างแยบยลยิ่งนักเอาละจากนี้เจ้าคงเดินต่อไปด้วยตนเองได้แล้วเช่นนั้นก็เอาเงินของเจ้าคืนไปซะนะอ้าวทำไมล่ะครับฝากไว้กับท่านเศรษฐีก็ดีอยู่แล้วบทเรียนสำคัญสำหรับคนทำธุรกิจไว้ใจคนน่ะได้แต่อย่าวางใจมากเงินของเจ้าเริ่มก้อนใหญ่ขึ้นแล้วต่อให้คนที่เคยไว้ใจได้ก็อาจเปลี่ยนไปเอาไปฝากไว้กับสถาบันที่ไว้ใจได้ดีกว่าครับขอบคุณท่านเศรษฐีที่ช่วยชี้แนะค่ะปัญญายุทธจากเรื่องนี้การจะออมเงินให้สำเร็จได้นั้นนอกจากจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีวินัยแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการรู้จักวางแผนและวางเป้าหมายให้ชัดเจนรวมทั้งรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการออมเพื่อให้สามารถทำตามได้และทำได้โดยตลอดรอดฝั่งอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เศรษฐีเดินไปตามถนนก็ได้บังเอิญเจอกับชายหนุ่มอีกครั้งลูกชิ้นปิ้งหอมอร่อยครับอ้าวเดี๋ยวนี้เลิกเป็นคนงานแบกหามแล้วอย่างนั้นหรือก็ยังไม่ได้เลิกขาดหรอกครับแต่ค่าเก็บเงินได้มากพอแล้วก็เลยลองเอามาเปิดกิจการเล็กๆทำตอนเลิกงานดูไปก่อนอ้าวเลิกงานแล้วยังทำงานต่ออีกจะไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรอกหรือถึงเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนหากเราทำเท่าคนอื่นก็คงได้เท่าคนอื่นอยากได้มากกว่าคนอื่นก็ต้องยอมทำมากกว่าคนอื่นเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วสิข้าชักอยากฟังนิทานของเจ้าตอนต่อไปแล้วคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เค้นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง